จันบรรจุนกองตัวหนึ่งรักกรอบตะการประเทศรัสเซียมุ่งซ้อมยุทธจับดามในจุดเปียกันดาคายเสียหักกรณีได้น้อมอเมริกาเจ้าสู่ตาตาหายดายบันทิจันบรรจุนสเปียร์บอกลุ่นมุ่งสถานการณ์ในประเทศกาซ้อมยุทธในลึกตะในรัสเซียจับดามดุนดีอย่างน่ากองตัวรุมดาวปริจิจุนจันบานไอดังถาจันบานบรรจุนกองตัวหนึ่งรักกรอบตะการประเทศรัสเซียบรรดาบรรดาหายในปีนี้ดับใบโจรวมครงการทุ่งสมยุทธ์มุ่ยได้เกี่ยวท่าลับใบกองตบอันตรายจิตในเลือดตักในรัสเซียคือในค่ายเสหาได้สมยุทธ์ดิรัสเซียดักกาไปใช้ทุ่งหลังในทั้งไอตีดับใบดับทั้งไอตีมาภายประปีค่ายเสหาบัดตามซาปรมิญจิจรันบันจบสายถาสมยุทธ์ได้มาจับเตะจีมาจับสังเครียมในเลือดตักในในประเทศอุยเครนนี่บันบางทุ่งสมยุทธ์มันแมนเมียนแต่จมูกดังประเทศจันทุตีคือมีประเทศจิจรันติดได้จิสมปนมัดจมูกดังรัสเซียหากครั้งรู้เกี่ยวรอบปีประเทศอิรังกาซัสตานอุบิกิสตานอาเซียบายซองอาเมนีจีดาวปันไตคือก็มันอาจพลิกบานตีถาสมยุทธ์นี่ก็โจรวมพองได้โดยประเทศอินเดียได้อินเดียก็จีสมปนมัดระบบสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นออสเตรเลียพองได้ในกรมจัตุพิกีหักทักวามแต่จมูกนี่นี่ประปอนสับสายระบบจันหนึ่งสาวชายนามอนิโพสบานไอดังถารถเพลิงมุกสายบานดักกองตอนมึงรถกรอกรูปิดได้ระบบจันจิจรันเครื่องตะการประเทศรัสเซียหายดาวิจะเจงปีดำบันมันจุลีในพิกังจึงประเทศจันผู้ตะการที่กรองซาบายสกาสกีทัดขนมดำบันบุปีในประเทศรัสเซียจันมันมันเป็นยุลทหารไว้บัญชีบรรจุนสปิวต์ระบบคลุนยางสมบัติดีตะการรัสเซียในมุ่งการทุ่งสมยุทธ์รถดัตเตอร์จุดมาภายไงยังหนอได้หนึ่งทุ่งหลังดูสำหรับอันเดียปมตอนขึ้นถักอันเดียบ้านบรรจุนเครื่องสปิวต์หนึ่งกองตัวโดยจันได้ดูตีจันตรบานสหรัฐอเมริกาดักกาสงสัยท่าอย่างหายนะก็ช่วยรัสเซียขนมชุบใบเอาไว้มุดได้ในปีเดรัสเซียเลือกตอบเฉลี่ยปีนอุยเครนหายรัสเซียกรมตนกรรมอย่างทุนโง่ปีสำนักผู้ประจำประเทศปัตย์จารกรรมระบบอเมริกาอังท่าจันปมบานบรรจุนสปิวต์หนังกองตอบจะช่วยรัสเซียขนมสังเครียมอุยเครนดูตีแต่บันใหญ่ปีทวีไซปีนิจกรรมคือจันในไต้หวันตำแหน่งตำนองนังรัสเซียดอดได้หอยอายคลังจึงมนติดผ่องในพิเศษคือตะลือวิสัยเปรียงนังอุสมันในประเทศรัสเซียทันกรองการดักตอนกรรมระบบปุ่ประจำประเทศดังใบชี้บันต่อที่นี่สบสับกาเปรย์สมรู้ลมอัดโดยกรมเซเว่นอินโฟได้มีโดยต่อตื่นนี้จันบรรจุนกองตอบหนึ่งรถกระตุ้นรัสเซียดำใบโจรวมขนมประติกากระลากองตอบอันตรายจีดชมปีมีพิบตันตั้งการตะคลังล้างเลือกการเฉลี่ยเปลี่ยนระบบรัสเซียตะการอุยเครนเซกเรียการบอสซาปอร์เมียนเบนซิงกาบารายแดงแท้จันนำบรรจุนกองตอบกระโดดเชียยินยุนยูเทียรถกระติดพองตะรัสเซียในแคร์ไครนี้ดำใบโจรวมในขนมการประกวดกระลากองตอบอันตรายจีดประตูใบจิมการ์ตเกาตัวเชคลังชมพูอัมเปอร์ดาวโคเคยระบบลุกปุ่มทีมประประตูอุยเครนได้จับตุกท้าเชียวกระตุกแคมเพอร์เวกแคมชีสังเครียมลุกลุยได้เหมือนเมียนเพียบสลับฉบับกองทัพรำดับไปชีจนชั้นกองพงแต่เรียบจำขบวนนั่งกันณประตูพุทธการตะกรงบุสกูดำเมียนบกลักโยเทียในกรมรถกระนั่งรถยนต์อยู่ที่จิจรันได้นั่งจะเช่งปีที่กรงแมนสุลีในประเทศชั้นหากกรมนี้หนึ่งทั่วดำเนินตามเพลย์กุ๊กตะแกนซาบากาในเพื่อจองบุปีระบารุสีกรมบังท้ามีหนังการประกวดจมวันนั่งพระเทศหนังดมันเซนเตียนในสามสิบปีในสมรภูมิสมยุทธ์อยู่ที่จมรจิสหัดทอมพาร์บารุสีได้นั่งประพฤติล้างปิดไงที่ดับใบดาวไงที่มาภัยประปีใส่หางกระแสสาวชนะมอนิ่งโพสต์บันริกาท้าประเทศได้กรมบังท้าหนึ่งโจรวมคือมีโดยชี้รัสเซียอิหร่านอินเดียคาซัคสถานอุซเบกิสถานอาเซอร์ไบจานอาร์เมเนียได้สุดสังแต่ชี้ประเทศในอาเซียนกันแล้วในอาเซียนในสปอนมัดยูองไว้ประปีนี้จมวันนั่งรัสเซียเกี่ยวกับเมื่อเคยเตี้ยท่าตามเรียบประปอมซับซารุสีบานในดังท่านี่คือเจ้าประกวดดอกปัดมุ้ยได้จิตประการแก่หายท่าแทงไบโอลอนได้เนื้อเวกกองตัวหนึ่งโจรวมขึ้นในขนมกาดออสไลโอปสะพรำกิโลเมตรบางอย่างช้ำโกได้หายขนมระบายมวยนี่ตีเฮียนอาจจะเรื่องการประกวดประเชงสำหรับตามวินัยกองตัวการประนังประยุทธ์การปราบปรามกรมบกเล็กโยเทียภายในสุขาภิบาลพองได้หายกบียนการชมอันมาฮบโยเทียติดพองในขนมชนามนี้คือหนังเบียนรอดมันไตรกาปิจิสเกสกูโจรวมโดยชนามปีปอนด์ดอกพรำเด็กสกอตไทยเชกลาโอลิมปิกสังเครียม
ហើយជារៀងរាល់លើកទៅហើយរុស្ស៊ីគឺជាជើងឯកតែម្ដងនៅក្នុងការប្រកួតជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជា20ទាំងអស់នេះនៅឆ្នាំនេះក៏នឹងមានប្រទេសវេណេស៊ូឡាប្រទេសនីជេរីយ៉ារ្វ៉ាន់ដាចូលរួមហើយជាលើកដំបូងរបស់ពួកគេតែម្ដងសម្រាប់ចិនគឺជាប្រទេសដែលចូលរួមទៀងទាត់ជាងគេហើយនឹងចូលរួមរៀបចំនៅក្បួនប្រកួតរថយន្តយោធានិងការប្រណាំងនាវាផងដែរមេអំណាចទាំងពីរប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីបានចូលរួមនៅក្នុងល្បែងសង្គ្រាមពហុជាតិនេះជាទៀងទាត់ហើយការចូលរួមរបស់ពួកគេធ្វើឲ្យមានការមើលឃើញអំពីសាមគ្គីភាពប្រឆាំងនឹងលោកខាងលិចកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធានេះបានបង្កឲ្យមានការសង្ស័យដែរប្រទេសទាំងពីរក៏អះអាងអំពីការមានភាពជាដៃគូគ្មានព្រំដែនរបស់ពួកគេនឹងក៏បន្តថាគ្មានគោលបំណងកំណត់ដាក់លើប្រទេសទី3ណានោះទេវាកើតឡើងនៅពេលដែលមានការភ័យខ្លាចថាអំពើរុស្ស៊ីលុកលុយអ៊ុយក្រែនអាចនឹងបង្កឲ្យមានការឈ្លានពានរបស់ចិនទៅកាន់តៃវ៉ាន់ផងដែរនៅថ្ងៃនេះដែរប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកស្រីសាអឹមវិនបាននិយាយថាលោកស្រីកំពុងតែត្រួតមើលលំហាត់សមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំដ៏ធំបំផុតមួយនៅឯកណ្ដាលក្រុងតៃប៉ិតែម្ដងដែលមានការបើកនៅសារ៉ែនដែនអាកាសទៀតផងនិងការបង្គាប់បញ្ជាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេដឹងអំពីថានៅពេលនេះគឺប្រទេសកំពុងតែរៀបចំការធ្វើសមយុទ្ធកណ្ដាលទីក្រុងសមយុទ្ធកណ្ដាលទីក្រុងរបស់ដែនកោះតៃវ៉ាន់គឺកើតឡើងចំពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងអំពីបញ្ហាសន្តិសុខដ៏រសើបរបស់លោកស្រីណានស៊ីពេលូស៊ីមកកាន់ដែនកោះតៃវ៉ាន់ដែលអះអាងអធិបតេយ្យដោយចិនក៏ប៉ុន្តែតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាខ្លួនបង្កើនការត្រៀមខ្លួនប្រយុទ្ធខ្លួនបង្កើនការការពារសុវត្ថិភាពជូនលោកស្រីណានស៊ីពេលូស៊ីផងដែរចិនក៏កើតឡើងនៅការអះអាងរបស់ខ្លួនហើយពិភាក្សាអំពីចំណងយោធាកាន់តែស្អិតរមួតទៀតជាមួយនឹងរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែចិនបានប្រកែកងាកខ្លួនច្រានចោលចំពោះការកះអាងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាផ្គត់ផ្គង់នៅជំនួយយោធានិងជំនួយហិរញ្ញវត្ថុជូនទៅកាន់រុស្ស៊ីចិនក៏បាននិយាយទៀតថារឿងរ៉ាវនៃតៃវ៉ាន់គឺវាខុសគ្នាសម្រាប់អ៊ុយក្រែនមិនអាចនិយាយប្រឡូកចូលគ្នាបាននោះទេតែចិនមិនបានថាអធិប្បាយបកស្រាយអ្វីនោះទេបីដូចជាការវត្តទៅកាន់រុស្ស៊ីវិញព្រោះអ៊ុយក្រែនគឺត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅទៅហើយថាជាប្រទេសដែលមានអធិបតេយ្យមានភាពឯករាជ្យរបស់ខ្លួនមានឈ្មោះនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិតែសម្រាប់តៃវ៉ាន់គឺពុំមាននោះទេតៃវ៉ាន់គឺជាដែនកោះមួយដែលមានរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យតាំងពីបង្កកំណើតឡើងនៅឆ្នាំ1949នៃរដ្ឋាភិបាលជៀងកៃជៀកក្រោយពីចាញ់ក្រុមគណបកកុម្មុយនីនិយមដែលដឹកនាំដោយលោកម៉ៅសេទុងក្រុងប៉េកាំងបន្តអះអាងជាង70ឆ្នាំមកហើយថាតៃវ៉ាន់គឺជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយមិនអាចបោះបង់បាននោះទេនឹងរងនឹងការបង្រួបបង្រួមខានតែបានហើយបើចាំបាច់ទៀតនោះគឺប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីគ្រប់គ្រងដែនកោះនេះវិញហើយជាផ្នែកមួយនៃសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំដែលមានឈ្មោះថាហាងខុងលោកស្រីប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់សាមវិនបានរៀបរាប់ថាសមយុទ្ធមួយនេះគឺមាននៅនាវាចូលរួមចំនួន20ហើយមានយន្តហោះ F16 យន្តហោះឈឹងគូជាច្រើនដែលជាយន្តហោះក្នុងស្រុកដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើការសមយុទ្ធវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសចិនសាលីជៀងបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទមួយនៅទីក្រុងប៉េកាំងដោយប្រមានម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីចិនអាចនឹងធ្វើចលនាយោធាណាមួយទៅកាន់តៃវ៉ាន់បានលោកបាននិយាយថាការប៉ុនប៉ងរបស់តៃវ៉ាន់ក្នុងការប្រឈមនឹងចិនដោយយោធាគឺវាប្រៀបដូចជាកណ្ដុលដែលព្យាយាមរារាំងរទេះរុញយ៉ាងដូច្នោះដែរហើយនៅទីបញ្ចប់គឺរទេះរុញកិនកណ្ដុលលោកសៅលីជៀងនេះក៏បានប្រមានទៅកាន់រដ្ឋបាលរបស់លោក Biden ផងដែរអំពីទស្សនៈកិច្ចដែលទៅរួចរបស់ប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិក Nancy Pelosi មកកាន់ Taiwan សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងការទូតជាផ្លូវការណាមួយនឹង Taiwan នោះទេក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ថាខ្លួនគេមានកាតព្វកិច្ចដោយច្បាប់ការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងមជ្ឈបាយការពារខ្លួនសម្រាប់ដែនកោះមួយនេះអ្នកនាំពាក្យសន្តិសុខជាតិនៃសេតាវិមានលោក John Kirby បានប្រាប់ CNN នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយថាមិនគួរមានការផ្លាស់ប្ដូរជាឯកតោភាគីនៅក្នុងស្ថានភាពណាមួយរបស់ចិននោះទេហើយយើងក៏ចង់ប្រាប់ដែរថាគោលនយោបាយចិនទាំងមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនផ្លាស់ប្ដូរដែរសម្រាប់លោក Kirby បានមានប្រសាសន៍ថា Pelosi ក៏មិនទាន់បានធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការទៅធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនៅឡើយនោះទេក៏ប៉ុន្តែក្រុមគណៈបកសាធារណរដ្ឋ Kirby ចំហរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យភីតេកនិងភីច្រើនដែលជំរុញឲ្យលោកស្រី Nancy Pelosi ត្រូវតែហ៊ានធ្វើដំណើរទៅកាន់ដែនកោះតៃវ៉ាន់លោកស្រី Nancy Pelosi មានវ័យ82ឆ្នាំទៅហើយលោកស្រី Nancy Pelosi គឺជាស្ត្រីដំបូងគេមួយរូបដែលបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទឹកដីនៃសមរភូមិសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីកំពុងលុកលុយទៀតផងនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះលោកស្រីបានខកខានមិនបានទៅតៃវ៉ាន់តាមកិច្ចសន្យាលើកមុនដោយសារតែមានជំងឺ COVID-19
ดังใบตัวบานปรมินตอนหัดกาประตการสำคัญสำคัญบอบวิพีกันลึกกันลึกพร้อมแต่งประวัติศาสตร์สกอลส่งโจ Subscribe Channel YouTube ประตการประจำไงเซเว่นอินโฟ